ภัยแล้งเนี่ยแก้ได้ด้วยการมีน้ำนะครับแต่ถ้าป่าไม้ไม่มีน้ำนอกจากจะแล้งแล้วก็ยังอาจจะทำให้เกิดไฟป่าด้วยซึ่งสถานการณ์ในภาคเหนือตอนนี้อาจจะต้องเรียกว่าต้องประเมินกันวันต่อวันนะครับล่าสุดคุณเกษมแซ่คือไปพบว่าเกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่แล้วจุดที่ไปพบไฟป่าเนี่ยยังอยู่ใกล้กับบ่อน้ำที่สำคัญของคนในพื้นที่อีกด้วยนี่จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอาสาต้องเฝ้าระวังกันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับการออกลาดตระเวนทั้งทางรถยนต์และการเดินเท้าบนภูเขาสูงชันเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไฟป่าดอยคะม้อและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่5ในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าเพราะขณะนี้เริ่มเกิดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ซึ่งครอบคลุมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนโดยบางจุดไม่ใกล้กับดอยคะม้อตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำพูนในการปฏิบัติในการดับไฟป่าเนี่ยผมจะเน้นความปลอดภัยของทีมงานมันอยู่ที่ว่าการวางแผนการที่จะตรงไหนที่อันตรายหรือไม่ถ้ามันเสี่ยงเกินไปคือผมจะเซฟถ้าอันไหนได้ก็ต้องได้ครับถ้าอันไหนทำไม่ได้ก็คือถ้ามันอันตรายเกินไปสำหรับการปฏิบัติเนี่ยผมก็ต้องวางแผนว่าจะทำอย่างอื่นหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จะระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟทันทีแต่การทำงานค่อนข้างยากลำบากเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันอาจเกิดอันตรายได้ทั้งจากการพลัดตกเขาและอาจถูกไฟคลอกได้หากลมเปลี่ยนทิศถ้าสมมุติว่าแบบกลางคืนก็ให้ระมัดระวังนิดนึงครับแต่ว่าไม่ต้องทำการดับหรือว่าอาจจะดับได้เป็นบางส่วนอย่างเงี้ยใกล้จะถึงยอดดอยคะม้อแล้วครับที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รวมถึงกลุ่มชาวบ้านจิตอาสาที่เขาร่วมดับไฟป่าในภาคเหนือได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานเกือบทุกปีทำให้ผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งกำชับเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอนอกจากนั้นยังบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผาป่าซึ่งมีโทษจำคุก4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเกษมแซ่คือไทย PBS รายงาน